สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณยิ้มหรือหัวเราะหรือยังใช่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตถามท่านผู้ชมหน่อยได้ป่ะได้เชิญท่านผู้ชมลองทายในผมใน4คนเนี่ยโปรดิวเซอร์รายการเรากลัวใครที่สุดใน4คนนี้อย่าเพิ่งตอบนะอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวดิให้ท่านผู้ชมคิดก่อนว่าใน4คนเนี่ยโปรดิวเซอร์ในช่วงเราเนี่ยกลัวใครที่สุดกลัวใครแต่ตอนนี้เอาความคิดอิสระนะครับเอาคุณว่ากลัวใครนวัดคุณว่ากลัวใครไม่มีใครครับคนเดียวเลยนวัดถ้าถามผมเนี่ยไม่มีใครถามผมเลยกลัวใครคุณพ่อนี่ชอบดุโปรดิวเซอร์ครับไม่ดุเขาเรียกว่ามีการบอกกล่าวกันเมื่อกี้โปรดิวเซอร์เขาบอกมาว่าไอ้นี่เดี๋ยวต้องใช้นี่คุณตอบเขาว่าไงเอาวางไว้ถ้าจะเข้ารายการก็แต่งหน้ามาเร็วไปบอกโปรดิวเซอร์ผมบอกว่าไปแต่งหน้ามาเลยเข้ามารายการด้วยกันดูโอ้ยไม่ดูมากลัวเขาหมองแต่วันนี้มีเคล็ดลับดีๆอ๋อเหรอก่อนถึงเคล็ดลับบอกไว้เลยว่าแอปพลิเคชันต้องโหลดไหมใช่ต้องโหลดไหมท่านประธานต้องโหลดและที่สำคัญเฟซบุ๊กต้องดูไหมท่านประธานต้องดูครับทุกวันศุกร์เจอกับพี่อ้อใช่ครับสุกทุกสุกเลยที่เขาหาเรื่องมาได้ดีจริงๆเลย Facebook คนดู 7,500,000 คนโอ้โหดูเราเหรอฮะดูกระจายทั่วดีเล่นไม่เป็นเล่นมุกโอ้ลองดูอาจารย์ระดับอาจารย์ Facebook เรา Facebook นะครับคนดูเลย 7,500,000 คนนะครับดีฮะเร็วเร็วกว่าเดิมอีกครับเร็วกว่าเดิมอีกครับเอาเป็นว่าเรารวมทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องอาหารการผมไม่เล่นแล้วครับมุกนี้มีคนดู7คนครับโอเคครับโอ้ยคนนั้นคนนั้นหลักล้านพูดจริงๆหลักล้านไม่ถึง7ล้านสมัยเราไม่ได้หรอกเราได้รางวัล1ล้านแล้วใน YouTube อ่ะเออได้ๆนี่เขาจะให้10ล้านแล้วอ่ะไม่อ่านแล้วไม่อ่านเฮ้ยทำไมชีวิตมันเป็นเงี้ยท่านผู้ชมชีวิตมันเป็นเงี้ยอ่านไปดิตามนั่นแหละโอ้ตามนั่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักสมัยวัยเด็กๆคนที่ฉันครับชื่อมะปรางอ๋อเราไม่ได้เจอหน้ากันมา30ปีโอ้โหคงแก่ไปเยอะเจอกันครั้งสุดท้ายดิฉัน10ขวบจู่ๆมะปรางก็โทรมาโอ้ฮัลโหลไต่ฝนโอ้ชื่อดีเรามะปรางนะเราคิดถึงเธอมากเลย30ปี32วัน18ชั่วโมงที่เราไม่ได้เจอกันเลยดิฉันก็บอกว่าใช่จ้ะแล้วเธอล่ะโอ้คนสวยประจำหมู่บ้านเป็นไงเออมะปรางบอกไม่สวยแล้วผัวสองลูกสามผัวสองแก่มากเลยแต่สายฝนเธอสวยมากเลยนะฉันเห็นใน IG เนี่ยสงสัยผัวเลี้ยงดีสายฝนก็ฉันก็บอกว่าโอ้ยฉันยังไม่มีผัวมะปรางบอกอ้าวมันใช้เจ้าของดีๆแน่เลยอ่ะสวยมากเลยฉันก็บอกว่าจนจะตายไม่มีปัญญาใช้หรอกมะปรางเอ้ยเขาทำยังไงถึงได้สวยเหมือนเดิมทุกปีทุกปีเลยเวลาลงรูปใน IG ใน Facebook อ่ะนี่ก็เลยกระติบไปอย่าไปบอกใครล่ะฉันลงรูปเก่าทุกปีเลยอ๋อรูปเก่าถ่ายไว้เยอะๆตอนที่ท่านสวยตอนที่ท่านหล่อถ่ายไว้เยอะๆเปลี่ยนชุดเยอะๆเปลี่ยนมุมเยอะๆพอมาปีใหม่ปุ๊บสวัสดีเพื่อนสวัสดีปีใหม่อุ้ยเฮ้ยมันยังหน้ามันยังเหมือนเดิมอ่ะพอผ่านไปนิดนึงเฮ้ยทำไมมันหน้ามันยังเหมือนเดิมวะไอ้เพื่อนก็รู้สึกไอ้เพื่อนก็รู้สึกทรุดโทรมมากเฮ้ยทำไมเราทรุดโทรมไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยแก่ไปเจอทีงยกมือไหว้นึกว่าแม่วันนี้จะมาสอนวิธีทำอะไรครับเขาบอกวิธีการสกัดกาแฟแบบเย็นซึ่งเราเรียกว่า cold brew coffee นั่นเองอ๋อที่เขาเรียกว่ากาแฟสกัดเย็นถูกต้องเพราะในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะฮะปาเราไปร้านกาแฟบางทีก็ถามครับกาแฟสกัดเย็นหรือกาแฟปกติใช่ใช่แน่นอนเรามารู้จักกันนะครับกาแฟสกัดเย็นก็คือกาแฟที่ชงด้วยน้ำเย็นครับคุณผู้ชมหรือน้ำอุณหภูมิห้องปกติแล้วทิ้งไว้ในระยะเวลาประมาณ12ชั่วโมงแล้วกรองเอากากออกนะครับการที่ใช้น้ำที่มีอุณหภูมิต่ำทำให้สารประกอบต่างๆในกาแฟละลายออกมาได้ผมขอหยุดแค่นี้ก่อนนี่เป็นกาแฟนะครับตามสูตรและนี่เป็นน้ำตามสูตรคุณชงใส่นี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยอันนี้คนๆทำตามนี้เลยนี่นะฮะถูกต้องแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าที่เทไปเท่าไหร่นะฮะเราต่อเลยนะทำให้สารประกอบต่างๆในกาแฟละลายออกมาได้นะฮะน้อยกว่ามากนะฮะเมื่อเทียบกับการใช้น้ำร้อนชงดังนั้นการชงกาแฟสกัดเย็นจึงมีรสชาติที่นุ่มนวลมากนะฮะและมีความเปรี้ยวต่ำกว่าและให้รสหวานของเมล็ดกาแฟชัดกว่านะไม่เฟื่องไม่ขมนะเมื่อวางทิ้งไว้ในภูมิห้องเหมือนกาแฟร้อนทั่วๆไปและมีความเข้มข้นสูงจึงมักผสมน้ำหรือนมก่อนดื่มพอแล้วสมมติทำแบบคุณโก้แบบนี้ปั๊บนะเดี๋ยวเราจะบอกปริมาณสมมติเสร็จเรียบร้อยคุณก็ปิดฝานะครับหรืออะไรปิดก็เรียบร้อยแล้วคุณก็เอาไปแช่ตู้เย็นนานเท่าไหร่ครับ
12ชั่วโมง12ชั่วโมงในขณะที่ผมจะอ่านต่อไปนี่แช่มาทั้ง12ชั่วโมงคุณเอามากองแบบนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะเริ่มรับประทานได้เอาคุณถืออันนี้เฮ้ยไหนลองนี่เรื่องจริงเลยนะท่านผู้ชมทำกันมาจริงๆเพราะโปรดิวเซอร์ของผมเนี่ยโดนแกดุด่าว่ากล่าวเลยกลัวมากเลยทำจริงสูตรนี้นะครับผงกาแฟบดคั่วนะครับ50กรัมที่ใส่ลงไปตอนแรกนี้และใช้น้ำทั้งหมด500กรัมคุณอาจจะปรับได้นะบางคนอาจจะเป็น1ต่อ8หรือ1ต่อ12ก็ได้ไม่แล้วแต่อาจจะเข้มข้นกว่าหรือแบบเจือจางกว่าขั้นตอนในการบดกาแฟเนื่องจากว่าผงกาแฟต้องแช่อยู่ในน้ำนานถึง12ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้กาแฟเกิดการสกัดที่มากเกินไปควรบดกาแฟให้หยาบหน่อยเหมือนเมล็ดงาไม่ใช่ละเอียดจ๊อกเลยยาวถึงละเอียดเป็นผงนะฮะเพราะว่าสามารถปรับหรือเพิ่มขนาดได้ถ้าคุณต้องการแบบละเอียดก็ได้แต่ว่าอยากแค่ไหนก็ลองดูความรสเปรี้ยวมันจะแตกต่างกันไปขั้นตอนในการชงใส่กาแฟ50กรัมพร้อมเทน้ำ500กรัมนะฮะเทลงไปในขวดอย่างที่บอกไปทั้งหมดทุกอย่างแล้วทิ้งไว้12ชั่วโมงก็เรียบร้อยตามนี้เวลารับประทานลัดขั้นตอนไปเลยให้ผสมน้ำ1ต่อ1หรือใส่นม1ต่อ1ครับง่ายๆเข้าใจแล้วเพื่อให้เจือจางลงนะครับครับคุณใส่ครึ่งอันนี้เรียบร้อยแล้วไม่ๆๆจะดูพอแค่อันแล้วแล้วก็ใส่กาแฟใช่ป่ะใส่กาแฟครึ่งนึงต่อ1 1ต่อ1 50 50นะครับ50 50เออจะลองพอโอเคอยากรู้จริงชอบหวานแล้วค่อยไปใส่หวานนะฮะผู้ตาไม่กินหวานอันนี้ทานได้เลยป่ะทานได้เลยครับทานได้เลยนะฮะทานทำไมทานไม่ทานได้เลยท่านประธานเลยทานได้ทานเลยเขาพูดบ่อยๆทานเลยฮะข้อดีของกาแฟสกัดเย็นท่านประธานฟังแล้วจะต้องอยากทานคือทำให้การปวดมวนในท้องน้อยกว่ากาแฟร้อนเออจริงบางคนที่ดื่มกาแฟร้อนแล้วมวนท้องอยู่บ่อยๆเปลี่ยนมาดื่มสกัดเย็นสิครับบอกเลยว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นนะครับวิธีชงแบบนี้สามารถใช้กับใบชาได้ด้วยอันนี้เหรอใช่ถ้าใครต้องการชาแบบสกัดเย็นก็สามารถคืออยากจะบอกไม่ได้พูดเล่นนะต้องไงครับมันเหมือนตอนที่ผมไปอยู่ที่โคโลกใต้โอ้โหแล้วตอนนั้นผมชงนี้เสร็จเรียบร้อยผมก็ย้ายไปอยู่โคโลกเหนือโอ้แล้วก็นี่มันอร่อยอ่ะแล้วทำไมต้องไปกินอันนี้ที่โคโลกอ่ะโง่แต่จริงๆถ้าใครไปอยู่โคโลกใต้ควรกินกาแฟร้อนนะเพราะมันหนาวมากโอเคครับเพราะฉะนั้นจริงๆลองทำดูวิธีนี้อร่อยนะฮะมันก็เป็นอะไรก็อีกแบบนึงนะครับต้องทำอย่าไปไหนเด็ดขาดมีเรื่องดีๆรออยู่นี้พักสักครู่เดียวครับ